ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่สองพระมหาชนกวิริยปารมีเกิดเป็นคนควรมีความพยายามอยู่ร่ำไปจนกว่าจะประสบผลสำเร็จนรชนผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ไร้ซึ่งความหวังญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรอุทยานอัมพวันครั้นอยู่มาวันหนึ่งคนดูแลสวนได้นำผลไม้นานาชนิดตลอดจนดอกไม้หลากพันมาถวายพระมหาชนกทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงยินดีปรารถนาจะเสด็จประพาสราชอุทยานคนดูแลสวนจึงเตรียมการรับเสด็จตามพระประสงค์พระมหาชนกประทับบนคอช้างเสด็จออกจากพระนครมีข้าราชบริพารตามเสด็จเป็นจำนวนมากขณะพระองค์เสด็จผ่านประตูพระราชอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองต้นแผ่กิ่งก้านสาขาเขียวชอุ่มสง่างามต้นหนึ่งไม่มีผลอีกต้นหนึ่งมีผลต้นที่มีผลนั้นเป็นมะม่วงที่มีรสหอมหวานไม่มีใครกล้าเก็บผลมะม่วงจากต้นนั้นเพราะพระราชายังไม่ได้เสวยพระมหาชนกประทับบนคอช้างรับสั่งให้คนดูแลสวนเก็บผลมะม่วงลูกหนึ่งมาให้เสวยมะม่วงนั้นมีรสโอชาหอมหวานดุจรสทิพย์พระองค์ทรงตั้งใจว่าเมื่อกลับจากอุทยานจะเสวยเพิ่มอีกแล้วเสด็จเข้าสู่พระราชอุทยานอุปราชปุโรหิตอมาตย์ข้าราชบริพารตลอดจนตระกูลช้างตระกูลม้าเมื่อรู้ว่าพระราชาเสวยมะม่วงแล้วครั้นพระองค์เสด็จคล้อยไปหน่อยหนึ่งต่างก็รวมกันยื้อแย่งผลมะม่วงที่เหลือทำให้ใบมะม่วงร่วงกิ่งฉีกหักเกลื่อนไม่เหลือสภาพต้นมะม่วงที่สง่างามเหมือนเดิมส่วนมะม่วงอีกต้นซึ่งไม่มีผลกลับยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาเขียวครึ้มสง่างามครั้นพระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยานตั้งใจว่าจะเสวยมะม่วงเพิ่มอีกกลับเห็นต้นมะม่วงที่ให้ผลดกหนาอยู่ในสภาพหน้าหดหู่เช่นนั้นส่วนต้นที่ไม่มีผลกลับยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาเขียวครึ้มสง่างามจึงตรัสถามเหล่าอมาตย์ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่ออมาตย์กราบทูลให้ทรงทราบถึงสาเหตุที่ต้นมะม่วงกลายสภาพเป็นเช่นนี้จึงเกิดความสลดใจว่าต้นมะม่วงต้นหนึ่งยังคงแผ่กิ่งก้านสาขาสง่างามเพราะไม่มีผลแต่อีกต้นที่มีผลดกหนาถูกยื้อแย่งใบร่วงกิ่งฉีกหักเกลื่อนราชสมบัติก็เหมือนต้นมะม่วงมีผลที่มีผู้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทำให้เกิดปัญหาแก่แผ่นดินวันหนึ่งอาจถูกโค่นล้มราชบัลลังก์เปลี่ยนแปลงการปกครองหากยังไม่ถูกโค่นล้มราชบัลลังก์พวกทหารก็คอยปฏิวัติรัฐประหารกันเองต้องคอยเฝ้าหวงแหนทั้งถูกพวกคณะมนตรีแก่ๆคอยประจบสอพอทำให้เกิดความกังวลใจการบวชเหมือนต้นมะม่วงที่ไร้ผลเพราะไม่มีผลประโยชน์ให้แสวงหาภัยย่อมมีแก่ผู้มีความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีความกังวลพระมหาชนกทรงอธิษฐานจิตมั่นว่าเราจะไม่เป็นเหมือนต้นมะม่วงมีผลแต่จะเป็นเหมือนต้นมะม่วงไม่มีผลเราจะสละราชสมบัติออกบวชครั้นเสด็จเข้าสู่พระนครแล้วได้เสด็จขึ้นปราสาทให้เรียกเสนาบดีมารับสั่งห้ามมิให้ผู้ใดเข้าเฝ้าเว้นแต่ผู้นำอาหารน้ำบ้วนพระโอษฐ์และไม้สีพระตนเท่านั้นพระองค์ไม่ออกว่าราชการทรงมอบให้เหล่าอมาตย์เป็นผู้วินิจฉัยราชกิจทรงบำเพ็ญสมณธรรมบนพระตำหนักเพียงลำพังพระองค์เดียวครั้นเวลาล่วงไปประชาชนไม่เห็นพระมหาชนกเกิดความรู้สึกว่าพระราชาเปลี่ยนไปจึงชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงวิพากษ์วิจารณ์กันว่าพระราชาไม่เหมือนเดิมไม่ทอดพระเนตรเหล่าคนฟ้อนรำไม่ใส่ใจเพลงขับไม่ทอดพระเนตรการชนช้างการชนแพะการชนวัวไม่ประพาสราชอุทยาน
ทอดพระเนตรหมู่หงส์เหมือนพระองค์เป็นคนใบ้ประทับนั่งเฉยไม่ว่าราชกิจอะไรอะไรพระมหาชนกไม่มีจิตใจเกี่ยวข้องในกามทั้งหลายทรงน้อมไปในความสงบระลึกถึงเหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้คุ้นเคยในราชสกุลทรงรำพึงว่าใครจะสามารถบอกสถานที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าให้พระองค์ทราบได้จึงเปล่งอุทานว่าท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายมุ่งไปสู่ความดับสนิทย่อมรักษาศีลปราศจากเครื่องเหนี่ยวรั้งคือกิเลสสามารถก้าวข้ามตัณหาได้ทั้งหนุ่มและแก่ในวันนี้ท่านอยู่ที่ไหนกันข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านผู้มีปัญญาเหล่านั้นผู้แสวงหาคุณใหญ่ไม่มีความตะเกียกตะกายแต่อยู่ในโลกที่ผู้คนมีความตะเกียกตะกายได้จึงสามารถตัดคายแห่งมัจจุราชซึ่งขึงไว้ให้ขาดเสียได้ไรหนอจะสามารถนำเราไปสู่ป่าซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของท่านได้เมื่อพระมหาชนกน้อมรำลึกถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่เช่นนี้ก็เกิดปีติอย่างมากทรงเสด็จลุกจากราชบัลลังก์เปิดสีหบัญชรด้านทิศเหนือยกมือไหว้เหนือพระเศียรน้อมนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายไปสู่ที่อันไกลโพ้นวันและวันเวลาล่วงวันเวลาล่วงไป4เดือนพระทัยของพระองค์ได้น้อมไปในบรรพชาอย่างยิ่งปราสาทราชฐานปรากฏดุจไฟนรกลุกไหม้เร่าร้อนดุจถูกเผาผลาญทรงใคร่ครวญถึงการที่จะเสด็จออกจากมิถิลานครสู่ป่าหิมวันแล้วทรงพรรณนาถึงกรุงมิถิลานครว่าเมื่อไหร่เราจะได้จากกรุงมิถิลานครราชธานีอันมั่งคั่งนายช่างผู้ชำนาญลังสรรไว้แบ่งออกเป็นพระราชนิเวศประตูถนนกว้างขวางมีกำแพงหอรบป้อมปราการที่แข็งแกร่งมีซุ้มประตูมั่นคงมีทางหลวงตัดไว้เรียบร้อยมีร้านค้าเรียงรายอย่างเป็นระเบียบอยู่ตามริมถนนผู้คนขวักไขว่เบียดเสียดไปด้วยรถเทียมโคและม้ามีพุ่มไม้ประดับและพันไม้นานาชนิดในพระราชอุทยานมีปราสาทอันวิจิตรงดงามระดาด้วยปราการสามชั้นที่พระเจ้าวิเทหรัตผู้ยิ่งใหญ่พระนามว่าสมนัสทรงสร้างไว้และปกครองอาณาประชาราษฎร์โดยธรรมมิถิลานครที่พรั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์อันหมู่ประชามิตรมิอาจรบชนะได้รุ่งเรืองด้วยประการทั้งปวงความหวังที่จะได้ออกบวชนั้นจะมาถึงเมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะจากปราสาทราชมณฑียนอันน่ารื่นรมฉาบทาด้วยปูนขาวและดินเหนียวมีกลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจพระตำหนักแสงเสียดยอดวิจิตรศีลลานตาลาดรถประพรมด้วยแก่นจันทร์ความหวังที่จะได้ออกบวชนั้นจะสำเร็จได้เมื่อไรหนอเมื่อไรจะจากราชบัลลังก์ทองซึ่งลาดอย่างวิจิตรด้วยหนังโคจากผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าจากพรหมรัตน์และโกฐุมพรรัตน์จากสบกรณีอันชุ่มเย็นเชื่อยเจ้าจำเรียงเสียงนกจากพรากร่ำร้องดารดาษไปด้วยพันไม้น้ำทั้งประทุมและอุบลหลากสีออกบวชความหวังนั้นจะสำเร็จได้เมื่อไหร่หนอเมื่อไหร่กองช้างซึ่งประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงตลอดจนเหล่านางสนมกำนันผู้จาน่ารักเป็นที่สุดจะไม่ติดตามเราเมื่อไรเราจะได้ปรงผมห่มผ้าสังฆติอุ้มบาตรเที่ยวบิณฑบาตจะทรงผ้าสังฆติที่ทำจากผ้าบางสุกุลที่เขาทิ้งไว้ตามถนนหนทางเมื่อฝนตกตลอดทั้ง7วันก็จะมีจีวรเปียกชุ่มเที่ยวบิณฑบาตจะจาริกต้องเที่ยวไปตามต้นไม้ตามราวป่าทั้งกลางวันและกลางคืนเที่ยวไปโดยไม่กังวลถึงราชกิจอันใดละความกลัวความขลาดให้เด็ดขาดอยู่คนเดียวตามภูเขาและสถานที่อันทุรกันดารจะทำจิตให้ตรงดุจนักดนตรีดีดพิณด้วยความรื่นรมย์ใจความหวังนั้นจะมาถึงเมื่อไรหนอเมื่อไรเราจะตัดเสียซึ่งกามสังโยชน์อันเป็นของทิพย์และของมนุษย์เสียได้